ถึงเวลาแล้วที่จะมาดูชื่อน้องแสดงเดี๋ยวมามีจะเป็น Wonder Woman นะอีกชายในประมาณสัก 3-4 ปีเนี้ยมันจะมีหมอดูคนใหม่ที่เกิดขึ้นที่แบบว่าปังแน่นอนแล้วก็เรียลลิสติกแล้วก็อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะคะก็คือฮัลโหลกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับ Cathy and the Baby อีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะมาตัดสินใจแล้วว่าเด็กชายคนนี้นะคะจะชื่อว่าน้องอะไรแล้วก็ชื่อน้องเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรใครเป็นคนตั้งนะคะแล้วจะบอกว่าก่อนหน้านี้ชาวเน็ตก็มาช่วยตั้งชื่อกันเยอะมากเลยค่ะทุกคนแต่ละคนคือแบบครีเอทีฟมากนะคะแล้วเดี๋ยวแบบว่าเรามารีวิวกันด้วยว่าชาวเน็ตช่วยตั้งว่าอะไรและก่อนหน้านี้ก็มีชื่อบางอันด้วยนะคะที่เราตั้งแล้วก็แบบไม่ได้ใช้เพราะอะไรค่ะเดี๋ยวไว้มาดูกันขอไปมัมๆเบรกฟาสต์ก่อนนะคะส่วนสามีก็ยังไม่ตื่นเลยค่ะมาแล้วค่ะแต่งโฉมเรียบร้อยแล้วแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้นะคะคือก่อนที่แต่งงานก่อนท้องก่อนทุกอย่างเลยเคยตั้งชื่อลูกไว้แล้วตั้งไว้เยอะมากนะคะตั้งไว้6คนแต่พอแบบมันถึงเวลาที่ท้องจริงๆรู้สึกว่าแบบไม่อยากตั้งชื่อนั้นแล้วเคยตั้งชื่อลูกชายว่าชาโคอะไรเงี้ยเอาไว้อะไรนะคะแต่ก็แบบเปลี่ยนใจอะไรอย่างงี้แล้วพอตอนมาท้องเองอะไรเงี้ยค่ะก็เอ้ยแต่ตอนที่ท้องแล้วก็มีตั้งชื่อผู้หญิงเนี่ยตั้งได้ประมาณ 4-5 ชื่อเลยแต่ผู้ชายคือแบบนึกไม่ออกอ่ะทุกคนเพราะเราเป็นผู้หญิงมันนึกชื่อผู้ชายแบบไม่ออกจริงๆก็เลยแบบว่าคิดกับพี่ไดฟ้าแล้วถ้าได้ลูกชายอ่ะมันต้องคิดชื่อเผื่อไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปนั่งเซิร์ชนั่นเซิร์ชนี่ว่าแบบเฮ้ยลองชื่อแบบผสมอะไรแบบไปหาเซิร์ชว่าแบบชื่อของเมาเทนอะไรเงี้ยคือเราอยากจะให้ลูกอ่ะมีความสตรองถ้าเป็นผู้ชายมีความแบบเข้มแข็งอะไรเงี้ยคอยแบบไปเซิร์ชชื่อเมาเทนแล้วก็จะมีชื่อเมืองบางเมืองสักอย่างนะคะว่าไคYLE สักอย่างไม่แน่ใจสะกดถูกไหมแล้วมันเป็นคำที่แบบว่า drive มากับCathy ก็คือ drive เอาคอควายไปใส่ drive ก็จะเป็นแบบไทยอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าพอคิดไปคิดมาถึงแบบความ practical ของการใช้งานในประเทศไทยอะไรอย่างงี้เช่นฮัลโหลแม่ถามใครโทรมาใครโทรมาแล้วแม่ก็แบบแล้วใครล่ะคือมันเป็นฟีลลูกไหนอะนึกออกปะซื้อลูกไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่ามันจะไม่ practical แล้วแบบเขาน่าจะเจอปัญหานี้ในชีวิตแบบบ่อยๆในประเทศเราเพราะคำว่าใครมันก็คือแบบกูนึกออกไหมใครอยู่ไหมใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ต่างประเทศมันก็โอเคแล้วก็แบบมีว่าแบบน้องอะจะคลอดประมาณช่วงต้นปีอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงซัมเมอร์ก็เลยคิดดีชื่อนี้ว่าเออหรือชื่อซัมเมอร์ดีก็อยากคิดว่าเอ๊ซัมเมอร์มันดูแบบว่าน่ารักไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมานั่งแล้วก็เป็นแค่ชื่อที่แปะๆเอาไว้เดี๋ยวมาดูกันบ้างดีกว่าว่าคือมีคนทางบ้านแฟนคลับใดๆอ่ะมาช่วยตั้งชื่อด้วยน่ารักกันมากเลยว่าเขาตั้งยังไงแบบนี้ค่ะแบบมีคนมาช่วยตั้งชื่อแบบเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาถามว่าแบบเรามีไอเดียยังแล้วก็แบบเรายังไม่ได้ฟันอะไรเผื่อใครอยากจะช่วยตั้งอะไรที่รักมีอะไรที่ชอบเนี่ยมีคนบอกว่าใครคือมีคนมาตั้งว่าใครแบบเยอะมากแบบ KYLE อ่ะเหมือนไคลี่แต่แบบแค่ใครมันเป็นเหมือนชื่อเมืองหรือชื่อภูเขาสักอย่างอะไรนะคะแล้วก็แบบมีคนตั้งว่าถ้าผู้หญิงชื่อคริสตัลพร้อมเหมือนกันเนาะน้องคริสตัลแล้วคนนี้แบบว่าต้นไม้ตะวันแทนการ์ดมาวินเหรียญคอปเปอร์ปอร์เช่เติร์ดเจมFirst นะคะก็คือรู้เลยว่าชอบวงอะไรวงอะไร Trinity หรือเปล่า Saturn เผื่อเกิดวันเสาร์มีหมดมหาสมุทรมาวา G7 นะคะจริงๆอ่ะ G7 เป็นอีกชื่อหนึ่งที่เคยเล็งไว้แต่ว่าแอบคิดว่าเดี๋ยวตอนที่แบบเบบี้เกิดมาแล้วแบบ2ขวบจะซื้อหมาให้เขาเลี้ยงก็เลยจะเก็บชื่อนี้ไว้ตั้งชื่อน้องหมาอีกตัวนึงนะคะเป็นน้องแบบเผื่อเป็นน้องของน้อง G6 ก็อะไรอย่างงี้แล้วก็มีคนบอกว่าให้ชื่อแบบน้องเดฟอะไรเงี้ยมาแบบพ่อชื่อ Drive ลูกชื่อ Dev ชื่อ Deep หรือว่าแบบชื่อ Kendall อะไรจะปังเลยนะถ้าชื่อ Kendall Isaac Newton อะไรอย่างนี้นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ใดๆมีชื่อไหนคุณรู้สึกถูกใจไหมคะจริงๆคริสตัลน่ารักมากคริสตัลน่ารักมากเลยเนาะแบบเป็นตัวเคแบบความเคลียตัวเคแบบเป็นคนชอบชื่อตัวเคมันรู้สึกแบบสตรองนะคะน้องดริฟอะไรอย่างเงี้ยคนโปรดก็มาน้องดราฟทุกคนแบบไปทางแบบชื่อคุณพ่อหมดเลยเนี่ยน้องดริฟเยอะมากเดลต้าองศาไพอาร์มีแบบว่าบางคนก็ครีเอทีฟมากนะคะน้องไพรส์ค่ะคุณแคทตี้คุณดริฟรวมกันเป็นรางวัลแต่ตัวพีใครนะ
แล้วก็มีแบบเมฆฝนม่านเมฆขั้วฟ้าคาบคลื่นอย่างเงี้ยแดชน้องดินแดงอันนี้เผื่อว่าใครดูอยู่แล้วแบบเอ้ยหาชื่อลูกอยู่นะคะก็เอาจากที่น้องๆในเน็ตครีเอทขึ้นมาให้ได้แต่ละคนคือครีเอทีฟมากนะคะน้องแคนนอนเนี่ยลูกสาวชื่อเคทค่ะลูกชายชื่อใครค่ะก็คือดูเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเหมือนกันเนาะแล้วก็มีชื่อน้องก๋วยเตี๋ยวชื่อน้องชินนินก๋วยเตี๋ยวน่ารักเอาไหมคะกินเส้นหรือเปล่าน้องพรอมมิสแปลว่าสัญญาเดี๋ยวกลัวฝรั่งงงไงเหมือนพี่ drive อะชื่อ drive อะแล้วฝรั่งแบบไปเวลาไปนั่ง Uber ที่ต่างประเทศอ่ะแล้วขึ้นมาแล้วคนขับก็จะแบบพูดแบบว่ายูตรงเนี้ยมันให้ตั้งชื่อยูไม่ได้ให้แบบมาใส่ว่า drive ไม่ได้ให้ใส่แบบว่าขับรถอะไรอย่างเงี้ยพี่ drive ก็เลยต้องแบบรับบทเป็นแดเนียลเวลาอยู่ที่เมืองนอกแล้วก็เลยอยากจะตั้งชื่อลูกที่แบบเขาสามารถใช้ได้ worldwide หน่อยถ้าชื่อแบบมีความหมายแบบ promise หรืออะไรอย่างเงี้ยกลัวไปเมืองนอกแล้วมันจะแบบเกิดความสับสนคล้ายๆแบบชื่อว่าใครแล้วอยู่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมน้องบาร์บีคิวน้องบาร์บีก้อนน้องเบบี้คิสน้องบีบอยถ้าจะหิวนะคะน้องเมฆเคยแอบคิดว่าแบบจะตั้งชื่อลูกว่าแบบทรัฟเฟิลล็อบสเตอร์พาสต้าอะไรเหมือนกันนะสงสัยหิวน่ารักนะมีชื่อไหนชอบไหมคะที่แบบน้องๆทางเน็ตตั้งให้ก็มีน่ารักหลายอันนะน้องวอดก้าลำจินลิเคียวเมามากมาคัสน้องเหนือสมุทรนะคะไม่ใช่มหาสมุทรก็คือเหนือสมุทรไปเลยก็คืออยู่เหนือทุกอย่างสิ่งใดอันนี้ก็คือเป็นชื่อที่แบบชาวเน็ตร่วมกันตั้งต่อมาดูชื่อที่เราตั้งดีกว่าว่าสรุปน้องชื่ออะไรถึงเวลาแล้วที่จะไปดูชื่อน้องแสดงโลเอถูกไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่หรออันเอาใหม่แป๊บหนึ่งโอเล่ใช่ไหมโอเล่จำชื่อนี่เหรอโอเล่หรือเปล่าชื่อลูกจะได้แล้วแต่ให้เราชื่อน้องว่าโอเล่นะคะน้องลิงหรือว่าชื่อว่าเอลโล่เอลโล่เอลโล่ค่ะคุณพ่อได้แล้วแต่ที่รักเอาเลยน้องชื่อเอลโล่ไม่ขัดเลยหรอเอลโล่ไม่ใช่นะคะหรือว่าโอ้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 ถูกไหมคะโอ้ลองคิดสภาพคนนี้ใครที่มีแบบว่าความคิดพลิกแพงในการเล่นแบบศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้เร็วมีชื่ออะไรที่ยังไม่สลับอีกอันนี้อ่านได้ยังก็ดีนะอ่านว่าดีโอโตขึ้นเผื่อว่าเขาจะจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ดีล้อเล่นค่ะสรุปก็คือน้องชื่อเล่นว่าลีโอนะคะชื่อจริงเลยชื่อจริงชื่ออะไรคะราชสีน้องราชสีห้องเลโอราชสีเป็นสิงโตนะคะเผื่อว่าโตขึ้นแล้วน้องเขาจะแบบไปเป็นนักร้องเหมือนที่สิงโตนำโชคหรือเปล่าล้อเล่นก็อินสไปเรชั่นของชื่อนี้หลักๆ ก็มาจากปีเกิดที่เป็นปีเสือแล้วแบบตอนที่คุยที่ได้อินสไปเรชั่นนี้ตอนนั้นคุยโทรศัพท์กับพี่ใบเตยกับพี่แมนอยู่แบบเมาส์มอยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพี่แมนอ่ะเป็นคนที่ตั้งชื่อลูกได้แบบครีเอทีฟและไม่เหมือนใครน้องเวทมนต์เนี่ยชื่อเวทมนต์ชื่อจริงดั่งต้องมนตาชื่อเล่นน้องเมจิกอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพี่แมนว่าเอ้ยเนี่ยแบบก็คุยกันแล้วแบบยังนึกชื่อลูกไม่ออกเลยแต่ว่าแบบลูกมาเกิดปีเสือพี่แมนก็บอกว่าเกิดปีเสือดีมากเลยเพราะว่าแบบจะเป็นคนเข้มแข็งนู่นนี่นั่นนะคะเขาก็เลยบอกว่าลองหาแบบชื่ออะไรที่มันรีเลทกับปีเกิดสี่แบบชื่อจริงภาษาไทยลองแบบไปหาสัตว์ในตำนานป่าหิมพานต์ดูอะไรเงี้ยคือเราก็เห็นด้วยที่เราอยากจะตั้งชื่อลูกอะชื่อจริงอะเป็นภาษาไทยเพราะว่าเวลาเขาไปที่ไหนไปต่างประเทศอ่ะมันจะได้ represent เป็นชื่อที่ represent ชาติกำเนิดของเขาอะไรเงี้ยแล้วชื่อเล่นก็เป็นชื่อสากลที่คนสามารถแบบเรียกกันง่ายๆใช่ไหมคะก็พี่ดาร์ก็เลยเปิดมือถือนะตอนนั้นแล้วก็แบบไป search หาแล้วก็พูดคำว่าเอ้ยราชสีห์แล้วก็รู้สึกเฮ้ยชื่อนี้แบบโอเคแบบเข้าใจง่ายพี่แมนโอ้ยชื่อนี้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยฟันกันเลยว่าชื่อจริงชื่อราชสีห์หลังจากนั้นพี่ดาร์เขาก็ทำ research เพิ่มว่าชื่อเล่นภาษาอังกฤษอะไรที่มันแบบสื่อถึงความเป็นแบบราชสีห์เสือ
ิงอะไรนะคะก็เลยเป็นชื่อน้องคลีโอค่ะก็3ตัวนี่ทำอย่างนี้ให้รักนี่สัญลักษณ์ลูกเราทำ L O E ก็คือยิ้มลีโอพอแล้วพี่เออพี่ลิซ่าคือสัญลักษณ์เขาอย่างนี้ L A ละลิซ่าใช่ไหมน้องลีโอก็ L E O มีโลโก้ของตัวเองแล้วประมาณนี้ค่ะมีคำถามจากชาวเน็ตบอกว่าพี่แคทตี้ตั้งชื่อลูกอ่ะได้แชร์เรื่องแบบการดูดวงมูเตลูไหมจะบอกว่าจริงๆอ่ะตอนแรกก็คิดว่าอยากจะไปดูเหมือนกันนะชื่อจริงอะไรเงี้ยแต่เรากลัวว่าชื่อที่เราตั้งแล้วเราชอบแล้วเช่นชื่อราชสีกลัวไปดูแล้วเขาแบบว่าไม่ให้ใช้อ่ะแล้วมันจะไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ดูดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาเบรกแล้วเราไม่ทำตามเราจะกลายเป็นแบบมีแบบ excuse อะไรในใจว่าลูกเราไม่ดีเพราะชื่อหรอหรืออะไรไม่อยากจะมีก็เลยแบบไม่ไปดูอะไรนะคะแล้วก็เรื่องเลิกเกิดมีคนถามว่าแคร์ไหมเรื่องเลิกเกิดจริงๆอ่ะพี่ได้ปะเขาก็แคร์นะเขานั่งแบบดูเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์ทุกวันนี้เลยเพื่อจะดูแบบเลิกเกิดดาวเกิดของลูกคัตตี้คิดว่าคือมันมีหลายๆคนถามคัตตี้ว่ามีหมอดูแนะนำไหมมีหมอดูปังๆไหมคือคัตตี้คิดว่าภายในประมาณสัก 3-4 ปีเนี้ยมันจะมีหมอดูคนใหม่ที่เกิดขึ้นที่แบบว่าปังแน่นอนแล้วก็เรียลลิสติกแล้วก็อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะคะก็คืออาจจะเป็นพี่ได้สามีของคัตตี้นะคะเพราะตอนนี้กำลังเริ่มศึกษาอยู่วันนี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นหมอดูในอนาคตนะคะส่วนที่ดูเลิกไปอ่ะดูไปมันก็ไม่ได้ว่าแบบจะอะไรเนาะเพราะข้อธรรมชาติก็หาทำนั่นแหละค่ะไม่ได้คอร์สผ่าที่จะเลือกเลิกได้ก็ดูเอาไว้เผื่อพี่ได้เขาเล็งว่าเฮ้ยวันที่เท่านี้เราก็แบบฮึบฮึบอั้นหน่อยอะไรอย่างงี้เรื่องสะดวกเออแบบจิตวิทยาแบบว่าฮึบเราจะคลอดวันนี้นะอั้นไว้อะไรอย่างงี้หรือวันนี้มาแล้วมาสี่ไหลประมาณนั้นค่ะคำถามนะคะว่าพี่แคทตี้ได้แบบว่าเลือกโรงเรียนให้ลูกล่วงหน้าหรือยังเห็นว่าช่วงนี้เขาแบบบางโรงเรียนอินเตอร์ต้องสมัครล่วงหน้าตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเลยอะไรเงี้ยพี่แคทตี้เล็งไว้2ที่นะคะก็แต่ว่ายังไม่ได้สมัครอะไรกะว่าน้องคลอดออกมาแล้วดูทรงดูอะไรอีกทีนึงนะคะถ้าเกิดว่ามันต้องจองตั้งแต่ในท้องเนี่ยขอลาละกันอันที่ต้องจองตั้งแต่ในท้องก็เดี๋ยวไปเลือกอันใหม่เพราะว่าจริงๆเป็นคนแบบไม่ชอบจองอะไรล่วงหน้านานๆชอบแบบมีความเฟกซิเบิลแล้วก็ค่อยไปดูในอนาคตอีกทีแล้วก็มีคำถามว่าพี่แคทตี้ได้เตรียมพร้อมอะไรในการเลี้ยงน้องไหมกะจะเลี้ยงแบบไหนสายเปย์หรือเปล่าหรือว่าจะให้น้องฝึกทำงานเองใดๆนะคะคำตอบคือว่าไม่มีการเตรียมการหรือคิดอะไรล่วงหน้าเลยค่ะกะว่าจะปล่อยให้เป็นแบบไปตามธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่เจอหน้างานนะคะเห็นเราเป็นคนแบบนี้บ้างานนี้จะบอกเลยว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบว่าซีเรียสกับชีวิตไปซะทุกอย่างอย่างงานนะคะค่อนข้างที่จะผ่อนปลนอะไรอย่างงี้บ้างนะคะทุกคนพี่แคทตี้จะใส่ศาสนาให้ลูกศาสนาอะไรคะหรือว่าจะแบรนด์คำตอบก็คือจะแบรนด์นะคะก็ค่อยให้เขาแบบไปเลือกเอาตอนโตละกันว่าเขาอยากจะนับถือศาสนาอะไรนะคะพี่แคทตี้ก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสเรื่องศาสนาส่วนตัวพี่แคทตี้และพี่ไดรฟ์เองนะคะเป็นศาสนาพุทธเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ใส่มาให้ตั้งแต่เกิดนะคะก็เป็นชาวพุทธตั้งแต่เกิดส่วนเรื่องแบบเฮ้ยถ้าไม่มีศาสนาแล้วเขาจะแบบไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดหรือเปล่านะคะคือแคทตี้มีความเชื่อจากการที่อ่านพวกสตาร์ดี้ต่างๆมานะคะว่าถ้าคนเราได้รับการศึกษาที่ดีนะคะเราจะสามารถแยกแยะ what is right what is wrong ได้นะคะแล้วก็สามารถมี moral ได้นะคะแล้วก็อีกคำถามที่ถามบ่อยนะคะทุกครั้งที่ตั้ง ask ใน Instagram นะคะก็จะมีถามว่าแคทตี้ serious ไหมถ้าเกิดว่าลูกเป็นLGBTQ อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกได้เลยว่าด้วยความยินดีนะคะพี่แคทตี้กับพี่ดราฟไม่ซีเรียสเรื่องนี้เลยถ้าอนาคตลูกของพี่แคทตี้มาดูคลิปนี้นะคะก็จะบอกว่าถ้าลูกเป็นก็ไม่หยุดจะร้องไห้ถ้าลูกเป็นก็ไม่ต้องรู้สึกแบบว่าผิดหรืออะไรนะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่แบบยินดีมากๆนะคะก็ให้หนูไปแบบว่าต่อสู้กับสังคมข้างนอกส่วนสังคมในบ้านนะทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตหนูอยู่แล้วค่ะถ้าพ่อแม่ของหนูไม่ติดอะไรคนอื่นก็ไม่ควรยุ่งนะคะเท่านี้ค่ะวันนี้ก็ขอปิดคลิปพูดกับลูกนายเผื่อลูกมองดีมากก็เดี๋ยวก็เลยจะลงอายด้วยอีก4เดือนนะง่ายสมมุติลูกเรา3ขวบดูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมามีจะเป็นวันเดอร์วูแมนนะอีก4เดือนเจอกันนะเดี๋ยวเขาต้องไปเตรียมเล่นมาร์เวลแล้วอ่ะตอนแรกคิดว่าแบบตัวเองจะได้เล่นแบบโฮนี่หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็คือเตรียมเป็นเดอะแฟชเตรียมเป็นแบบอัพพอร์ตเกิร์ลเตรียมเป็นแบบเดอะฮักยูก็เตรียมเป็นเดอะฮักเพราะว่าทานอสให้ลูกเป็นทานอสเพราะเด็กผู้ชายจะชอบแบบเป็นตัวหล่อๆคือเป็นไอรอนแมนเลยแบทแมนซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนแน่นอนบอกอะไรอีกไหมกับลูกที่ดูอยู่เนี่ยนะคน
มีแล้วก็จะได้จบก็อยากเจอแล้วนะตอนนี้ก็อยากเจอแล้วไอ้เขาเจออยู่เนี่ยเพราะเขาอีก3ปีเขาดูอยู่มาถึงอีก3ปีเหรอตอนนี้3ปีดูคลิปอยู่เพราะว่ากำลังฟังดูก็ดีใจมากเลยนะที่แบบได้เกิดมาเจอกันเท่านี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย